สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับที่ทะเลน้ำจืดนะครับตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับเราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับท่านผู้ชมว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับครับวันนี้น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็อยู่ที่106%ครับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวที่เขาพญาเดินธงกันครับภูเขาลูกนู้นนะครับผมตรงนี้นะฮะไปดูจุดสูงสุดนะครับของจังหวัดลพบุรีแล้วก็ชมวิวมายังที่ผมยืนนี่แหละครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับว่าน้ำในเขื่อนป่าสักของเรามีทัศนียภาพที่สวยงามครับมองจากจุดสูงสุดบนเขาพญาเดินธงลูกนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะครับจุดชมวิวนะครับที่เขาพญาเดินธงนะครับผมจะไปยืนบนนั้นแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาให้รับชมนะครับโอเคครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับShake it back.